สำหรับเดือนนี้นะฮะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นเดือนหนึ่งที่เรา อยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ค้นพบสิ่งที่เป็นลักษณะของตัวเองที่ถูกดีไซน์มาจากพระเจ้าหรืออาจจะเรียกว่าเชฟในด้านฝ่ายวิญญาณก็ได้เชฟนี้หมายถึงของประทานของเราดังที่เราได้สำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชฟนี้รวมถึงหัวใจของเรานะครับภาระใจ passion ของเราที่เราจะดูกันในสัปดาห์นี้เชฟนี้รวมถึง ability หรือความสามารถในฝ่ายกายภาพที่พระเจ้าสร้างเรารวมถึง personality หรือบุคลิกภาพที่พระเจ้าหล่อหลอมให้เราเป็นเราและรวมถึงประสบการณ์ในอดีตหรือ experience ที่เราเคยมีในชีวิตและทั้งหมดนี้เรากำลังจะศึกษาด้วยกันตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้เราได้รู้ว่าเรามีเชฟที่เหมาะสมและถูกดีไซน์มาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้การ empower ที่เราจะเสริมกำลังทุกคนตลอดทั้งปีนี้ให้เข้มแข็งจากข้างในออกไปสู่งานรับใช้พระเจ้าตามการทรงเรียกเนี่ยจะได้เกิดขึ้นแบบมีลักษณะเฉพาะในคนแต่ละคนแต่ละคนอาจไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นแบบเดียวกันแต่นั่นคืออัจฉริยภาพของพระเจ้าที่เราไม่เหมือนคนอื่นดังนั้นเราต้องการส่งเสริมกันและกันตามเชฟหรือลักษณะเฉพาะของแต่ละคนซึ่งในวันนี้ผมอยากจะพูดถึงส่วนที่สำคัญอย่างนึงคือ heart ครั้งที่แล้วเราพูดเรื่อง spiritual gifts S ไปแล้วครั้งนี้อยากพูดถึงเรื่อง heart ซึ่ง heart เนี่ยหรือหัวใจเนี่ยส่วนสำคัญนึงคือการผลักดันที่ขับเคลื่อนคนคนหนึ่งถูกประกอบให้มีความรักมีความปรารถนามีภาระใจและสิ่งนั้นอาจจะเรียกได้อีกอย่างนึงนอกจาก heart ก็คือ passion passion คือแรงผลักบางอย่างที่ผลักดันหัวใจของเราให้เคลื่อนไปข้างหน้าทำสิ่งต่างๆด้วยความสุขทำสิ่งต่างๆด้วยความรักแต่โลกทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นการสูญเสียแพชชั่นเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยพอผมได้เตรียมคำเทศนานี้ผมก็ลองไปค้นดูว่าในยุคปัจจุบันที่ผมพบว่าคนจำนวนมากสูญเสียแพชชั่นในการใช้ชีวิตไปดังเช่นประเทศหนึ่งที่ประชากรทำงานหนักที่สุดในโลกประเทศหนึ่งคือประเทศจีนในประเทศจีนช่วงที่ผ่านมามีปรากฏการณ์หนึ่งชื่อว่า laying flat หรือการนอนเหยียดยาวภาษาจีนเรียกว่าถังปิงเป็นกระแสที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนหนุ่มสาวในประเทศจีนจำนวนมากคนเหล่านั้นเนี่ยเผชิญแรงกดดันจากการทำงานพวกเขาต้องต่อสู้แย่งชิงในตลาดแรงงานที่มีจำกัดเขาต้องหางานแต่ก็ยากที่จะหางานในประเทศจีนเขาเจอแรงกดดันในที่ทำงานเรื่องผลงานเขาเจอแรงกดดันเรื่องชั่วโมงทำงานในที่ทำงานจนทำให้วัยรุ่นจำนวนหนึ่งในประเทศจีนเลือกที่จะ laying flatคือเลือกที่จะอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ทำอะไรสูญเสียความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตและนี่เกิดกลายเป็นกระแสที่กลายเป็นไวรัลในประเทศจีนจนประธานาธิบดีของจีนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าจะต้องหาทางปรับเปลี่ยนเพราะถ้าหากคนหนุ่มสาวขาดแรงบันดาลใจและเริ่มที่ไม่อยากที่จะทำงานประเทศจะมีการสะดุดในการเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นกระแสนี้ทำให้หลายคนลดชั่วโมงทำงานเหลือแค่วันแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงเอาแค่พอยังชีพได้ก็พอแล้วใช้เวลาที่เหลือไปเล่นวิดีโอเกมใช้เวลาเก็บตัวไม่พบปะผู้คนวัยรุ่นบางส่วนไปเที่ยวใช้จ่ายเข้าไปอยู่ในบาร์เพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองผ่อนคลายวัยรุ่นบางคนนั่งดูทีวีไปเรื่อยๆวันละหลายชั่วโมงพวกเขาแสวงหาชีวิตที่เดินไปอย่างช้าๆและไม่ได้มุ่งหาความสำเร็จในอเมริกาก็เกิดกระแสหนึ่งคือการลาออกครั้งใหญ่หรือ Great Resignation หลังโควิดเกิดขึ้นเนี่ยได้เกิดปรากฏการณ์ที่คนอเมริกันลาออก24ล้านคนในช่วงเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองพวกเขาสูญเสียงานบางคนอาจสูญเสียงานเพราะถูกบังคับออกแต่ส่วนนึงเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนชีวิตไม่อยากทำงานอีกแล้วเขาเริ่มลาออกครั้งใหญ่และนี่เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศเยอรมันแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นด้วยสาเหตุอาจมีหลากหลายครับอาจจะเพราะสาเหตุแรกคือธุรกิจมันเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จึงมีการลาออกจากธุรกิจดั้งเดิมไปสู่ธุรกิจแบบใหม่หรือสาเหตุที่สองอาจจะเพราะคนเริ่มที่จะมีความเข็ดขยาดกับประสบการณ์ความล้มเหลวเหมือนเขาอุตส่าห์ทุ่มเทก่อยอดของชีวิตมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนมันพลิกและทำให้ทุกอย่างนั้นล้มสลายลงไปความล้มเหลวทำให้หลายคนไม่กล้าคาดหวังและเริ่มใช้ชีวิตเพียงแค่เสมอตัวเพียงแค่พอผ่านไม่กล้ามุ่งมั่นและสร้างอะไรบางอย่างแบบที่เคยเป็นอีกแล้วหรือสาเหตุอีกอันหนึ่งอาจจะเกิดจากภาวะของการหมดไฟก็ได้เนื่องจากในช่วงโควิดที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสมความตึงเครียดกับชีวิตการทำงานที่มีการพักผ่อนน้อยทำให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ
ในที่สุดพอลากยาวนานคนก็มีภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาผมได้คุยกับเพื่อนที่เป็นผู้รับใช้ที่ทำงานกับกลุ่มนักศึกษาเขาเล่าให้ฟังบอกว่าในสมัยนี้สิ่งที่เขาคอนเซิร์นหรือห่วงใยที่สุดของกลุ่มนักศึกษาก็คืออยากให้เด็กๆมีความฝันเขารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่เด็กถูกพรากความฝันออกไปจากชีวิตมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเขาก็พูดถึงสมัยตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กเขาบอกสมัยเราเป็นเด็กเรามีความฝันอย่างน้อยไม่รู้ว่าจะฝันเป็นอะไรเราก็ฝันอยากเป็นอุลตร้าแมนเราก็ฝันอยากเป็นซูเปอร์แมนนะครับมดดำมดแดงแต่ว่าสิ่งที่เขาสัมผัสจากคนหนุ่มสาวส่วนหนึ่งในสมัยนี้คือเขาไม่ได้มีความฝันในชีวิตและเขารู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญมากที่มันจะขับเคลื่อนโมดิเวตทำให้คนคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าคนในยุคก่อนเนี่ยถูกปลูกฝังเรื่องความใฝ่ฝันเป็นยุคสังคมหลังสงครามมีการสร้างชาติมีการปลูกฝังอุดมการณ์ให้คนทำงานหนักทุนนิยมเจริญรุ่งเรืองเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้คนมันการเป็น culture ของคนในยุคสมัยนั้นแต่ด้วย culture แบบนี้ก็ทำให้คนส่วนหนึ่งที่ผิดหวังกลายเป็นผู้แพ้ในสังคมคนส่วนหนึ่งทุ่มเพื่อเป้าหมายกลายเป็นผู้อ่อนล้าในกระบวนการการทำงานหนักที่สะสมสิ่งนั้นทำให้เกิดการสวิงไปอีกด้านหนึ่งประกอบกับเทคโนโลยีที่ทำให้งานตามตัวตลอดเวลาจนทำให้คนเสียริทึมหรือความสมดุลในจังหวะแห่งการเวิร์กและการเรสแล้วขาดจังหวะของการทำงานและการหยุดพักที่ดีมันยิ่งกระตุ้นทำให้คนยุคปัจจุบันเกิดความอ่อนล้าสะสมกระแสที่เคยเป็นในสมัยก่อนจึงเกิดการสวิงกลับในคนยุคใหม่คนยุคใหม่เริ่มมีภาวะเบิร์นเอาท์มากขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนพวกกลุ่มที่เบิร์นเอาท์คือกลุ่มคนวัยกลางคนหรือพวกที่เรียกว่า midlife crisis เจอวิกฤตในวัยกลางคนแต่จากสถิติล่าสุดพบว่ากลุ่มคนที่เบิร์นเอาท์มากที่สุดไม่ใช่วัยกลางคนอีกแล้วแต่กลายเป็นกลุ่ม Gen Millennium มีการทำการวิจัยในปี2020โดยทำการรีเสิร์ชกับชาวอเมริกันประมาณ 1,500 คนในอินดัสเทรียลที่แตกต่างกลุ่มช่วงอายุที่แตกต่างพบว่าเจนมิลเลนเนียมเป็นกลุ่มที่เบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่มที่เกิดหลังปี2000ก่อนโควิดเบิร์นเอาท์ 53% กลายเป็น 59% เจนต่อมาที่เบิร์นเอาท์มากอันดับ2คือเจน Z หรือเจน Z ก่อนโควิดเบิร์นเอาท์อยู่ที่ 47% ตอนนี้เบิร์นเอาท์เป็น 59% พอมาถึงเจน Xก็เพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 54% ส่วนคนเจนเบบี้บูมเมอร์เป็นเจนที่เบิร์นเอาท์น้อยที่สุดคือจาก 24% แต่ก็เพิ่มขึ้นเป็น 31% มันพบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมหลังโควิดเราอาจจะคิดว่าโลกมันก็ผ่านไปแล้วแต่มันมีภาวะด้านจิตใจที่ทำให้คนจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างหมดไฟการขาดแพชชั่นทำให้หัวใจอ่อนล้าขาดความสุขและมันน่าตั้งคำถามจริงๆว่าทำไมภาวะการเบิร์นเอาท์มันเลื่อนอายุลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เจอชีวิตครอบครัวที่ยังไม่เจอแรงกดดันในการเป็นผู้บริหารมากเหมือนกับคนวัยกลางคนเนี่ยเขากำลังจะต้องเจอกับสภาพนี้ซึ่งจะเป็นโรคที่กัดกินมนุษย์อย่างรุนแรงต่อไปในอนาคตมันเป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่าทำไมคนจึงเบิร์นเอาท์บางคนคิดว่าเพราะเรามีแพชชั่นเราก็เลยสูญเสียมันบางคนอาจจะคิดว่าเรามีเป้าหมายเป้าหมายมันสูงไปเราก็เลยเลือกลดเป้าหมายมาต่ำๆแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเราไม่ได้เบิร์นเอาท์เพราะว่ามีเป้าหมายชีวิตแต่เราอาจจะเบิร์นเอาท์เพราะเราขาดริทึมในการจัดการชีวิตขาดจังหวะของการเวิร์กกับเรสที่ดีพอและเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับแหล่งที่เป็นพลังของชีวิตเมื่อต้องทำต้องทุ่มมันขาดการเติมบางอย่างข้างในจิตใจในที่สุดก็มีภาวะที่วิ่งเหมือนกับคนที่เหนื่อยอ่อน passion จึงเป็นแรงผลักที่สำคัญและถ้าหากเราได้เติม passion ของเราด้วยแหล่งพลังชีวิตได้รักษาริทึมหรือจังหวะในการทำงานและการหยุดพักที่ดีผมเชื่อว่าเราจะสามารถคง passion เอาไว้อยู่ในชีวิตได้คำว่า passion เนี่ยบางคนคิดว่า passion เป็นเรื่องสิ่งของ passion คือความหลงไหล passion เป็นเรื่องที่ทำให้มีความสุขแต่คำว่า passion เนี่ยถ้าเปิดพจนานุกรมนะครับหมายถึงความรักที่มีแรงผลักดันมากจนทำให้เรายินดีเผชิญความทุกข์ยาก passion เนี่ยมันคือความรักที่ผลักดันและทำให้เราพร้อมที่จะเผชิญความทุกข์ยากเพื่อสิ่งที่เรารักได้ในพจนานุกรมหลายฉบับเนี่ย
ได้ให้ความหมายว่า passion มาจากคำว่า passion week of Christ คือสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์กำลังจะถูกตรึงกางเขน passion เนี่ยเป็นความรักของพระเยซูที่รู้ตัวเลยว่าสัปดาห์นี้จะต้องถูกตรึงสัปดาห์นี้จะสิ้นพระชนจะถูกเกียจหยามจะเป็นสัปดาห์ที่ยากที่สุดแต่พระเยซูยินดีที่จะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในสัปดาห์นั้นและใช้ชีวิตของพระองค์ในช่วงเวลานั้นด้วยความรัก passion ที่ยินดีจะทนทุกข์คำนี้จึงถูกนำมาใช้กับคนในยุคปัจจุบันที่เรามีความรักและเป็นแรงผลักจนทำให้แม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่สุขสบายแต่เราก็ยินดีที่จะเดินไปข้างหน้าเมื่อเราทำสิ่งที่รักเราจะทำได้ดีและเราจะทำได้อย่างมีความสุขเราจะใช้ชีวิตแบบมีกำลังและเราจะขวนขวายมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นมีเรื่องเล่าครั้งหนึ่งบอกว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยไปหานักปรัชญาที่มีชื่อเสียงชาวกรีกที่ชื่อว่าโซเครติสชายหนุ่มคนนี้ไปหาโซเครติสและบอกว่าอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ขอความรู้ของท่านให้กับผมหน่อยโซเครติสมองชายหนุ่มคนนี้แล้วรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้ยังขาดความหิวกระหายความรู้เขาก็เลยพาชายหนุ่มคนนี้ไปที่ทะเลเดินลงไปในน้ำด้วยกันแล้วเขาก็จับชายหนุ่มคนนี้กดลงในน้ำประมาณ30วินาทีก็ให้ชายหนุ่มคนนี้ขึ้นมาเขาถามชายหนุ่มบอกว่าคุณต้องการอะไรชายหนุ่มก็พูดบอกว่าโอ้อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผมต้องการความรู้จากท่านผมต้องการความรู้โซเครติสก็กดชายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งลงในน้ำขึ้นมาก็ถามใหม่อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆพอกดไปเรื่อยๆหลังๆเริ่มนานขึ้นชายหนุ่มเริ่มรู้สึกลำบากมากในการอยู่ใต้น้ำนานๆเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าและกระเสือกกระสนจนสุดท้ายเขาก็ขึ้นจากน้ำเขาก็คือกระหอบโซเครติสก็ถามเขาด้วยคำถามเดิมคุณต้องการอะไรชายหนุ่มคนนี้บอกว่าอากาศอากาศผมต้องการอากาศโซเครติสก็บอกว่าดีมากเมื่อคุณต้องการความรู้เท่าที่คุณต้องการอากาศคุณก็จะได้มันไปเขากำลังสอนลูกศิษย์ของเขาว่าถ้าเมื่อไรคุณหิวกระหายบางสิ่งเหมือนกับคุณหิวกระหายอากาศคุณจะมีความกระตือรือร้นในการที่จะซึมซับและเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นถ้าเรามี passion บางอย่างที่มันรุนแรงและมีพลังเหมือนกับเราต้องการอากาศมันจะมีแรงผลักทำให้เราเอาชนะอุปสรรคเราจะกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อให้เราเข้าสู่อากาศและมีอากาศหายใจเข้าไปให้เต็มปอดเราจะมีความสุขเมื่อเราหายใจได้เราจะมีความอิ่มเกิดขึ้นในสภาวะที่เราได้รับตามสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้ดังนั้นความมุ่งมั่นหรือ passion จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังเปาโลมี passion ในการประกาศข่าวประเสริฐโมเสสมี passion ในการนำอิสราเอลออกจากอียิปต์มาร์ตินลูเทอร์มี passion ในการปฏิรูปคริสตจักรในยุโรปให้กลับมาสู่คำสอนแบบพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้เป็น passion ที่เคลื่อนชีวิตของคนหลายคนมีไอเดียที่ดีแต่ไอเดียที่ดีนั้นไม่พอต้องมี passion ที่จะต่อสู้มี passion ที่ยินดีทนทุกข์เพื่อไอเดียที่ดีเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จผมจึงอยากพูดถึง3คำถามเกี่ยวกับ passion ของตัวเราเองและ3คำถามนี้จะช่วยให้เราสามารถมีต้นตอของ passion ที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าได้คำถามที่1สิ่งใดpassion ที่เรามีคือสิ่งใดนี่อาจเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้เราอยากรู้ว่าตัวเรามี passion อะไรอยากรู้ว่าลูกเรามี passion กับอะไรอยากรู้ว่าทีมงานเรามี passion กับอะไรเราจะได้นำพวกเขาเตรียมพวกเขาบำรุงเลี้ยงชีวิตพวกเขาได้อย่างดีมีหลายคำถามถ้าหากเราถามใจตัวเองแบบจริงใจมันจะช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้เราพบว่าเรามี passion กับสิ่งใดยกตัวอย่างคำถามเช่นฉันรักหรือใฝ่ฝันที่จะทำสิ่งใดอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันถามใจตัวเองแล้วตอบตัวเองแบบซื่อตรงเรารักอะไรเราใฝ่ฝันอยากทำอะไรคำถามที่สองอะไรที่เติมไฟให้เราเมื่อเราได้ทำสิ่งนี้เรารู้สึกเราถูกเติมไฟมันทำให้เรากระตือรือร้นทำให้เรามีความตื่นตัวมีพลังเสมอเมื่อได้ทำสิ่งเหล่านี้หรือคำถามที่สามมีอะไรบ้างที่คุณสามารถทำมันต่อเนื่องได้3ชั่วโมงโดยที่คุณไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลยอ่ะถ้างานที่คุณทำแค่3ชั่วโมงก็เบื่อแล้วอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่ passion ของเราก็ได้นะ
แต่อะไรบางอย่างที่เราทํา3ชั่วโมงแล้วเรารู้สึกไม่เบื่อมันอาจจะเป็นแพชชั่นของเราสำหรับผมช่วงโควิดคือการสร้างกรงนกเอาไปเอามาสร้างไป2กรงแล้วนะฮะเพิ่งรู้ว่าตัวเองสร้างกรงนกได้3ชั่วโมงเดี๋ยวไม่รู้สึกเบื่อเลยนะฮะหรืออย่างคำถามที่4คือถ้ามีหลายอย่างให้เลือกทำอ่ะพี่น้องมักจะเลือกทำอะไรก่อนเสมอแต่บรรดาหลายอย่างที่กองรอเราอยู่มีอะไรที่เราจะเลือกทำอันนั้นก่อนเสมอนั่นอาจจะเป็นแพชชั่นของเราหรือคำถามที่5เรารักที่จะตอบสนองความจำเป็นของชีวิตของใครตอบสนองความต้องการหรือความขัดสนของใครเรื่องไหนกับคนกลุ่มไหนบางคนมีแพชชั่นกับเด็กๆที่ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการเด็กๆเห็นคุณค่าตัวเองบางคนมีแพชชั่นกับผู้ที่ถูกกดขี่ถูกฆ่ามนุษย์คนกลุ่มไหนคือคนที่เรารู้สึกเรามีแรงบันดาลใจและอยากช่วยเหลือเขาหรืออีกคำถามหนึ่งก็คือจุดไหนที่เราสามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เรารู้สึกว่าเมื่อเราทำอันนี้มันคลิกมันใช่ตัวเราแล้วเราทำงานออกมาได้แบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดพี่น้องอาจจะมีคำถามที่7คำถามที่8อีกมากมายเพื่อช่วยกรองเราท่านสามารถจะเขียนสัก10อย่างที่ท่านรักที่จะทำแล้วกรอง10อย่างนั้นด้วยคำถาม 5-6 คำถามเหล่านี้ให้คะแนนกับตัวเองแล้วสิ่งที่ได้คะแนนมากที่สุดอันดับต้นๆ นั่นจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรารู้จักว่าแพชชั่นของเราคืออะไรบางคนอาจพบแพชชั่นของเขาจากประสบการณ์ที่เขาเคยล้มเหลวเคยมีหนี้สินรู้ว่าทุกข์ขนาดไหนก็เลยมีแพชชั่นที่จะช่วยคนที่มีหนี้สินให้หลุดจากความเครียดของหนี้สินบางคนอาจมีแพชชั่นกับคนที่มีปัญหาครอบครัวเพราะเขาเคยมีปัญหาครอบครัวมาก่อนเราอาจค้นพบแพชชั่นของตัวเองจากประสบการณ์ล้มเหลวของชีวิตเราก็ได้และสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องนำทางให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบมีพลังได้กับสิ่งเหล่านั้นมาถึงจุดนี้ถ้าดูเผินๆเนี่ยพี่น้องอาจจะคิดว่าแพชชั่นเป็นเรื่องของสิ่งใดแล้วเราค้นหาว่าแพชชั่นคือสิ่งใดแต่ผมอยากจะบอกว่าไอการคิดว่าแพชชั่นคือสิ่งใดเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แพชชั่นเนี่ยมันเบิร์นเอามันหายไปได้ง่ายๆเพราะมีบางอย่างที่มันลึกกว่าคำว่าสิ่งใดคือคำว่าเพื่ออะไรมันคือการย้ายจาก passion ไปสู่ purpose ทำไมเราถึงมี passion กับสิ่งนี้ทำไมเราถึงรู้สึกดีกับสิ่งนี้มันเพื่ออะไรถ้าพี่น้องจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใดขอให้ขุดลึกกว่าระดับนั้นไปอีกหนึ่งระดับถ้าเราอยากค้นหาว่าเรามี passion กับสิ่งใดขอให้ขุดลึกลงไปว่า passion นั้นมันเพื่ออะไรเมื่อเราค้นพบเหตุผลของแพชชั่นนั้นเราค้นพบเพอร์เพสหรือวัตถุประสงค์ที่เรามีแพชชั่นนี้มันมีคุณค่าแบบไหนสิ่งนั้นมันจะเติมไฟให้กับชีวิตของเราไปอีกระดับนึงถ้าเราสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าแบบไหนแม้วันนึงเราเหนื่อยแต่มันก็ยังมีพลังอยู่เพราะเรารับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่เราทำแม้ใครจะปฏิเสธเราแม้งานมันจะยังไม่เกิดผลในช่วงแรกเราก็ไม่รู้สึกท้อถอยเพราะเรารู้ว่ามันเพื่ออะไรมันมีเหตุผลที่มีคุณค่าที่ทรงพลังอยู่เบื้องหลังจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ได้พูดถึงเป้าหมายชีวิตคน3ระดับระดับแรกที่คนส่วนใหญ่จะคิดถึงก็คือระดับของการยังชีพให้ได้หรือ survive เราอยากที่จะเอาให้รอดให้ได้อย่างน้อยมีกินมีใช้อย่างน้อยสามารถดูแลความรับผิดชอบและครอบครัวได้นี่คือระดับเรียกว่า survive และระดับที่2เมื่อคนเริ่ม survive ได้เขาจะเริ่มคิดถึงระดับถัดมาคือความสำเร็จหรือ success เขาจะมุ่งว่าเขาจะทำยังไงให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ประสบความสำเร็จให้ได้แต่ทั้งสองระดับนี้ยังเป็นเป้าหมายที่ระดับอยู่เพียงแค่ตัวเองอยู่เมื่อเขามาถึงจุด success เขาจะตั้งคำถามว่า what next อะไรถัดไปแล้วเขาจะไปค้นหาระดับที่3คือ significance หรือการสร้างสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีนัยยะสิ่งที่มีความสำคัญเมื่อใดก็ตามที่คนไปถึงระดับที่3เขาจะปลดปล่อยก๊อกของทรัพยากรก๊อกของขีดความสามารถเขาจะเหยียดชีวิตตัวเองออกและขยายชีวิตไปได้ไกลมากกว่าการใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวของเขาเองเมื่อใดก็ตามที่ค้นพบคำตอบของแพชชั่นที่มันใหญ่ไปถึงระดับที่3เมื่อนั้นชีวิตของเขาจะมีเรี่ยวแรงพลังที่มากเมื่อเขาเห็นความทุกข์ยากของผู้คนมันจะเติมไฟให้กับเขาและทำให้เขาอยากที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมเปาโลก็เป็นคนคนนี้แหละครับเปาโลเป็นคนที่ค้นพบแพชชั่นไม่ใช่เพียงเขาอยากทำ
แต่เพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันมีคุณค่ามากเหลือเกินในกาลาเทียบทที่1ข้อที่12ถึง17เปาโลได้บอกว่าเขาพบข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เขาได้พบข่าวประเสริฐที่ไม่มีใครสอนแต่พระเยซูได้สำแดงข่าวประเสริฐนี้กับเขาเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเปาโลซึ่งเมื่อก่อนในข้อ13ถึง14เคยแสวงหาความก้าวหน้าในศาสนายูดาห์เปาโลซึ่งเคยมีชีวิตในอดีตที่ทำลายคริสตจักรทำลายผู้เชื่อเพราะคิดว่าผู้เชื่อเหล่านั้นขวางทางความสำเร็จของชีวิตได้ถูกเปลี่ยนแปลงถ้าพี่น้องลองดูในข้อ13ถึง14เปาโลพูดถึงชีวิตในอดีตในศาสนายิวเขาข่มเหงคริสตจักรเขาแสวงหาความก้าวหน้าในศาสนายิวและเขาก็ก้าวหน้าจริงๆกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันเขากระตือรือร้นเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเปาโลได้พูดถึงชีวิตหลังว่าเป้าหมายของเขาอยู่ระดับที่2คือเพื่อ success เขาสนใจความสำเร็จแม้ในทางศาสนาพี่น้องเป็นหัวหน้าแคร์เป็นผู้รับใช้เป็นศิษยาภิบาลเราอาจจะรับใช้พระเจ้าเพียงแค่เลเวลของความ success ก็ได้เราอาจจะรับใช้พระเจ้าเพียงเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายและถ้าเมื่อไหร่เป้าหมายไม่บรรลุเราก็ท้อถอยหรือเลิกลาในการรับใช้เปาโลก็เคยเป็นแบบนี้กับชีวิตในศาสนาชีวิตในศาสนายิวชีวิตแห่งการประพฤติปฏิบัติการมองว่าตัวเองต้องทำเพื่อให้บรรลุต้องทำจึงจะมีด้วยชีวิตในศาสนาแบบนั้นทำให้เปาโลมุ่งสักเซสทางศาสนาแต่ข้อที่15ครับเปาโลได้พูดต่อมาว่าแต่เมื่อพระเจ้าได้แยกเขาและเรียกเขาด้วยพระคุณพระเจ้าเพื่อให้เขาประกาศพระบุตรแก่คนต่างชาติเขาเริ่มค้นพบวัตถุประสงค์ที่สูงกว่าสักเซสคือค้นพบเกรซค้นพบพระคุณความสักเซสคือคุณต้องทำคุณจึงจะได้แต่ในพระคุณพระเจ้าคุณได้รับคุณจึงทำเมื่อเขาค้นพบพระคุณของพระเจ้าเมื่อนั้นเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่ไกลกว่าตัวเขาเองเขาเริ่มรับรู้ความไม่เห็นแก่ตัวของพระเจ้าทำให้เขาไม่อยากจะเห็นแก่ตัวและใช้ชีวิตอยู่เพื่อความสำเร็จของตัวเองเขาอยู่เพื่อคนอื่นและสำแดงพระคุณพระเจ้ากับคนต่างชาติเขาประกาศข่าวประเสริฐอย่างเข้มแข็งเขาเทิร์นจาก success ไปสู่ significance เขาเริ่มไปสู่การสร้างสิ่งที่มีคุณค่ากับผู้คนแม้จะไม่มีใครรับรองแม้อัครทูตจะไม่เห็นด้วยแต่เปาโลก็ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างจริงจังจากที่เงียบๆในอาระเบียกลับกลายเป็นที่ที่กลายเป็นที่รู้จักของคริสตจักรมากมายในแคว้นต่างๆจากคนที่เคยผิดพลาดอย่างร้ายแรงต่อพระเยซูกลับกลายเป็นคนที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่ต่อพระเยซูเมื่อเราสามารถพบวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตที่สูงกว่าเดิมได้เมื่อนั้นชีวิตก็จะพลิกไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประมาณปลายศตวรรษที่19วันหนึ่งเนี่ยมีนักเคมีชาวสวีเดนคนหนึ่งเขาตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเปิดหนังสือพิมพ์พออ่านดูเขาพบพาดหัวข่าวเป็นข่าวที่พูดถึงการเสียชีวิตของตัวเขาเองหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเขียนข่าวการเสียชีวิตของตัวเขาก็งงพาดหัวข่าวเขียนว่านักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ประดิษฐ์ไดนาไมต์ได้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นวัตกรรมของเขาสามารถฆ่าผู้คนในสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคยเป็นมาด้วยอัจฉริยภาพของเขาจึงเสียชีวิตในฐานะผู้ที่มั่งคั่งถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าอ่านหนังสือพิมพ์เจอพาดข่าวถึงชีวิตตัวเองแบบนี้หนึ่งมันตกใจเรายังไม่ตายนะและสองคือเมื่อเราตายพาดหัวข่าวมันเป็นแบบนี้เลยเหรอเนี่ยชายคนนั้นรู้สึกแปลกใจมากเขายังไม่ตายแต่คนที่ตายคือพี่ชายของเขาฝรั่งเนี่ยจะใช้นามสกุลเดียวกันและเวลาเขาเรียกมิสเตอร์ก็เรียกมิสเตอร์ด้วยนามสกุลนักข่าวเข้าใจผิดคิดว่าคนที่ตายนั้นคืออัลเฟรดที่เป็นผู้คิดค้นไดนาไมต์และเป็นเศรษฐีที่ฆ่าคนรวยจากการฆ่าคนอัลเฟรดไข้ครวญถึงการนำเสนอข่าวสารนี้เขาเริ่มคิดว่าถ้าเขาตายผู้คนหลายคนคงฉลองคงดีใจเขาเริ่มทบทวนกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเขาทั้งหมดเขาใช้ชีวิตผิดทางเขาร่ำรวยจากการฆ่าคนเขามีชื่อเสียงจากการฆ่าคนและเขาเริ่มต้นคิดว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อเปลี่ยนข้อความในหลักจารึกที่ป้ายหลุมศพของเขายังไงเขาจึงริเริ่ม
ที่จะมามอบรางวัลให้แก่นักวิทยาศาสตร์และนักเขียนที่สามารถส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ได้และรางวัลนั้นพวกเรารู้จักกันในชื่อว่ารางวัลโนเบลและชื่อเต็มของผู้ชายคนนี้ก็คืออัลเฟรดโนเบลชายผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์เขาได้เปลี่ยนข้อความจารึกที่ป้ายหลุมศพเขาเมื่อเขาตระหนักว่าชีวิตที่มุ่งสักเซสมันมีหลายวิธีที่คุณจะไปสู่สักเซสแม้มันหมายถึงการฆ่าชีวิตคนอื่นเพื่อให้คุณได้สักเซสแต่เขารู้ว่าสิ่งที่มันสูงกว่าสักเซสวันที่เขาตายมันไม่มีค่าอะไรเลยแต่ significance สิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนต่างหากที่มีความสำคัญเขาเสียชีวิตในปี1896และ5ปีหลังจากนั้นพิธีมอบรางวัลโนเบลได้กลายเป็นงานประจำปีของโลกโนเบลได้เคยกล่าวไว้บอกว่าทุกคนควรมีโอกาสแก้ไขคำจารึกของตนและเขียนคำจารึกใหม่ขึ้นแทนเมื่อเราค้นพบวัตถุประสงค์ที่สูงขึ้นเราสามารถจะเปลี่ยนป้ายจารึกของชีวิตเราได้เพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทำไมคนถึงเบิร์นเอาท์อาจจะเพราะว่าแพชชั่นของเรามันอยู่กับสิ่งใดขอให้เราขยับมาลึกขึ้นแพชชั่นนั้นมันเพื่ออะไรเพอร์เพสของมันคืออะไรผมก็เดินสู่เส้นทางนี้แหละครับในการรับใช้พระเจ้าผมเรียนหนังสือจบถึงวันหนึ่งพระเจ้าเรียกผมให้มารับใช้พระเจ้าที่โบสถ์ดูแลกลุ่มนักศึกษาผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันมีคุณค่าและช่วยให้เด็กนักศึกษาหลายคนได้รู้จักพระเจ้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผมก็เลยมูฟชีวิตของตัวเองจากเป็นวิศวกรมาสู่การมารับใช้พระเจ้าแต่ระดับนี้ก็ยังไม่พอสำหรับผมครับและยังไม่พอสำหรับเราทุกคนผมทุ่มเทกับการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยผมแทบจะไม่เคยกลับบ้านก่อน5 ทุ่มเลยตอนสมัยที่เป็นโสดอยู่นะครับไปเยี่ยมเยียนคนไปสอนพระคัมภีร์คนเดินทางไปติดตามผลแต่ละสัปดาห์สอนพระคัมภีร์มากมายและผมรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าผมเริ่มพบว่า passion มันไม่ใช่แค่เพื่ออะไรเท่านั้นนะแต่การค้นพบสิ่งที่3ได้ช่วยผมในระยะยาวคำถามที่3คือมันมาจากอะไร passion มาจากอะไรผมเริ่มรู้ว่าการรู้ว่าดีเท่านั้นมันไม่พอสุดท้ายแม้คุณรู้ว่าดีคุณก็ยังเบิร์นเอาได้คุณก็ยังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าได้จนในที่สุดสภาพเบิร์นเอาได้เกาะกินผมในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าและสภาพนั้นเนี่ยได้กลายเป็นแผนที่ให้ผมเดินสำรวจไปหาจุดต้นตอที่จะฟื้นชีวิตผมได้ครั้งหนึ่งและผมก็ได้พบว่าพระเจ้าต่างหากการใกล้ชิดกับพระเจ้าคือการทรงเรียกแรกของชีวิตของผมพระเจ้าไม่ได้เรียกผมเพื่อให้ทำเพื่อพระองค์แต่พระเจ้าเรียกผมให้อยู่กับพระองค์นั่นคือการทรงเรียกแรกของชีวิตผมคืออยู่กับพระองค์ก่อนหน้านี้การโฟกัสว่าเพื่ออะไรทำให้ผมทำสิ่งมากมายเพื่อพระองค์จนผมไม่มีเวลาอยู่กับพระองค์ผมไม่มีเวลาที่จะใกล้ชิดกับพระเจ้าไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าในที่สุดผมได้ค้นพบว่า passion ที่ลึกกว่านั้นคือการได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า passion ของเปาโลผู้ที่มุ่งหาความสำเร็จมาจากไหนในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่7ถึง11ได้พูดถึงต้นตอลึกกว่าเพื่ออะไรหรือทำอะไรคือมาจากใครในข้อนี้เปาโลได้บอกว่าอะไรก็ตามที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์กำไรที่ว่าคือความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติการเคร่งครัดในธรรมบัญญัติความก้าวหน้าในคณะฟาริสีการเป็นคนยิวแท้การเข้าสุนัตแบบคนยิวแท้เปาโลมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งขาดทุนเกียรติที่ให้จากผู้คนเป็นสิ่งขาดทุนเพราะเห็นแก่พระคริสต์ในข้อ8บอกว่าเขาถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าสูงยิ่งจากการได้รู้จักพระเยซูคริสต์เพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงยอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรเปาโลมีคำว่าเพราะเหตุพระคริสต์ถึง3ครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้มีแต่พระคริสต์พระคริสต์และพระคริสต์เท่านั้นที่เป็นเหตุผลและเป็นแหล่งกำลังจุดแพชชั่นของเปาโลได้ตลอดเวลาเขาค้นพบว่ามันไม่ใช่เรื่องการทำเพื่อพระเยซูแต่มันคือเรื่องการอยู่กับพระเยซูและให้พระเยซูเป็นต้นตอของแพชชั่นทุกอย่างที่ขับเคลื่อนชีวิตของเขาออกมาเ
และในข้อ10เปาโลพูดบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์นี่คือแพชชั่นชั้นที่ลึกที่สุดของเปาโลเขาต้องการจะรู้จักพระเยซูเขาต้องการอยู่กับพระเยซูต้องการรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนต้องการรู้จักและมีส่วนร่วมในความทุกข์คือการตายอย่างพระเยซูและการเป็นขึ้นจากความตายร่วมกันกับพระเยซูเป้าหมายและแพชชั่นของเปาโลคือการรู้จักพระเยซูและมีประสบการณ์ร่วมกันกับพระเยซูไม่ว่าจะในความสุขสบายหรือความทุกข์ยากเปาโลรักพระเยซูและเปาโลอยากจะมีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเขาแพชชั่นของเขาไม่ใช่เพียงการงานเพื่อข่าวประเสริฐแต่แพชชั่นของเขาคือตัวของพระเยซูคริสต์นั่นเองเปาโลอยากจะมีพระเยซูคริสต์อยากใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์สัมผัสพระคุณของพระเยซูคริสต์และเดินร่วมทางกับพระเยซูคริสต์ที่มาของแพชชั่นทุกอย่างของเราก็คือการที่เราได้อยู่ในต้นตอของแพชชั่นคือการได้รักพระเยซูคริสต์ได้อยู่ร่วมกับพระองค์พระเยซูเป็นที่มาคำว่าแพชชั่นเพราะพระองค์มีแพชชั่นพระเยซูยอมสิ้นพระชนยอมทนทุกข์และตายที่ไม้กางเขนเพราะแพชชั่นเพราะความรักที่มีต่อพวกเราพระเยซูคือต้นตอของแพชชั่นและถ้าคุณได้พระเยซูรู้จักพระเยซูคุณกำลังได้ต้นต่อของแพชชั่นในชีวิตทั้งหมดแพชชั่นจากตัวเรามันไม่ยั่งยืนแม้เรารู้ว่ามีค่าแต่มันก็เบิร์นเอาได้แต่แพชชั่นที่ได้จากการอยู่ในพระเยซูมันมีพลังจริงๆครับมีพลังจริงและในช่วงเวลาเบิร์นเอาผมเป็นการทำให้ผมค้นพบเส้นทางเลยว่าการทรงเรียกเริ่มต้นสูงสุดของชีวิตผมก็คือการได้อยู่กับพระเยซูการได้ใกล้ชิดกับพระเยซูและให้พระองค์ทำงานผ่านชีวิตของเราไม่ใช่เราทำเพื่อพระเยซูแต่ให้พระเยซูมาทำงานผ่านชีวิตของเราออกไปสู่ผู้คนเรารักคนอื่นด้วยความรักของพระเยซูเราอุตสาหะด้วยความรักของพระเยซูในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่13ถึง14เปาโลบอกว่าการที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังนั้นก็เพื่อพระคริสต์แม้กระทั่งผู้คุมก็ยังรู้คนในหมู่ผู้คุมประจำกองบัญชาการรู้ว่าเปาโลถูกขังเพื่อพระเยซูและพี่น้องที่อยู่นอกคุกก็เกิดความมั่นใจในพระเจ้าจากการที่เปาโลถูกคุมขังพี่น้องนอกคุกมีความกล้ามากขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะโดยปราศจากความกลัวคนนอกคุกก็รับแรงบันดาลใจจากเปาโลเพราะเปาโลอยู่เพื่อพระคริสต์ฟิลิปปีบทที่1ข้อ21ถึง22เขาพูดต่อมาว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรเขาบอกว่าจะอยู่ร่างกายนี้หรือจากไปก็จะขอให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเขาสามารถที่จะไปในทุกที่ทุกแห่งขอให้เพียงเป็นเพื่อพระเยซูคริสต์เท่านั้นต้นต่อแห่งแพชชั่นของเราคือพระเยซูเราจะเทิร์นจากการมีแพชชั่นลึกลงมาคือ purpose และลงไปสู่สิ่งที่ลึกกว่านั้นก็คือพระเยซูคริสต์วันนี้ขอให้ท่านได้มี passion มาจากการได้มีพระเยซูคริสต์อยู่ภายในจาก Jesus จะไปสู่ purpose จะไปสู่ passion จะผลักดันบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษให้กับเราเราอาจจะเริ่มตั้งคำถามบอกว่าเรารักและใฝ่ฝันจะทำสิ่งใดแต่ชั้นถัดมาให้ถามว่าเรารักและใฝ่ฝันที่จะทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรแล้วเรารักใฝ่ฝันจะทำสิ่งนั้นเนื่องมาจากใครเมื่อเราอยู่กับพระเยซูใกล้กับพระเยซูเมื่อนั้นคุณจะมีแหล่งน้ำที่สดชื่นตลอดเวลางานรับใช้จะไม่พลากเราจากการมีเวลาติดสนิทและใกล้ชิดพระเจ้าการทำเพื่อผู้อื่นจะไม่ได้ทำให้เราขาดเวลาของการอยู่กับพระเจ้าหลายท่านอาจมีความใฝ่ฝันมีแรงปรารถนาหลายท่านมีไอเดียที่ดีขอให้ท่านมุ่งมั่นและลงมือทำอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ล่องลอยไปท่านอาจจะพบความผิดพลาดในเส้นทางนี้แต่ความผิดพลาดคือขั้นบันไดทุกขั้นเพื่อให้เราค่อยๆต่อยอดไปสู่ชั้นถัดไปเราจะพัฒนาเราจะเติบโตและเราจะสร้างอิมแพคได้ในที่สุดเอเมนไหมครับขอให้เสียงหัวใจของท่านตรงกับเสียงหัวใจของพระเยซูใกล้ชิดกับพระเยซูให้พระเยซูทำงานเผื่อผ่านชีวิตของคุณเขานิโคลัสซินเซนดอฟ
เป็นนักปฏิรูปสังคมและผู้นำคริสตจักรโมราเวียนชาวเยอรมันเขาได้พูดไว้ในประโยคหนึ่งบอกว่าผมมีเพียง passion เดียวเท่านั้นนั่นคือพระเยซูคือพระองค์เท่านั้นงานรับใช้ไม่ใช่ passion ของเขาแต่พระเยซูคือ passion ของเขาและเมื่อเขาได้พระเยซูเขามี passion เพื่อพระเยซูทุกอย่างจะไหลและเริ่มต้นมาจากตรงนั้นขอพระเจ้าฟื้นใจถ้าหากวันนี้ถ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางท่านเจอแรงกดดันหรือรู้สึกผิดหวังกับเป้าหมายที่เคยมีท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนแรงพระเยซูทำทุกอย่างได้แม้ไม่มีท่านพระองค์ให้ท่านมีส่วนร่วมในการทำงานนี้เพราะพระองค์ดีไซน์ว่าเมื่อท่านมีพระเยซูท่านจะได้รับเกียรติร่วมกับพระองค์และท่านจะได้มีประสบการณ์ที่พระองค์ทำงานผ่านชีวิตของท่านขอให้ท่านเข้ามาหาพระเยซูมาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และมี passion เพียงหนึ่งเดียวคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจวันนี้ลูกของพระองค์ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์นั่งอยู่ต่อหน้าพระองค์เพื่อจะบอกว่าพระองค์คือ passion ของเราพระองค์การอยู่กับพระองค์คือสิ่งเดียวที่สำคัญสูงสุดในชีวิตของเราถ้าหากที่ผ่านมาข้าพระองค์หลงกับการค้นหา passion ต่างๆกับสิ่งของกับการงานกับแผนงานหรือกับเป้าหมายในความสำเร็จสภาพเหล่านี้ในที่สุดได้นำคนกว่าครึ่งโลกไปสู่สภาพของการหมดไฟผมเชื่อว่าสาเหตุในที่คนเจนเบบี้บูมเมอร์ในอเมริกามีภาวะเบิร์นเอาท์น้อยกว่าเพราะคนในเจนนั้นจำนวนมากยังคงมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาถ้าคุณวิ่งหาความสำเร็จจนคุณไม่ได้หาพระเจ้าคุณกำลังเดินวิ่งผิดทิศวิ่งผิดทางเสียแล้วการทรงเรียกแรกสำหรับคุณคือการอยู่กับพระองค์การรับรู้จากพระองค์ไม่ใช่การคว้ามาจากพระองค์แต่คือการรับมาจากพระองค์อธิษฐานกับพระเยซูสิครับถ้าท่านห่างจากพระองค์ถ้าท่านห่างจากพระองค์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอธิษฐานขอพระองค์ฟื้นฟูชีวิตและท่านอยากจะกลับหลังหันมาหาพระองค์ผู้เป็นแหล่งชีวิตผู้เป็นเรี่ยวแรงเหตุผลและกำลังขอพระเยซูทรงปลดฟื้นฟูหัวใจของเรานี่คือคำอธิษฐานที่ข้าพระองค์มีต่อพระองค์ข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าให้ข้าได้พักI'm not afraid to die.
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งนี้ได้อยู่กับพระเยซูการได้อยู่กับพระองค์เป็นความสุขของหัวใจครับพระองค์ไม่ใช่การงานที่ข้าพระองค์จะโอ้อวดกับพระองค์ไม่ใช่ความดีของข้าพระองค์ที่จะเอาไปโอ้อวดกับพระองค์แต่คือพระเยซูที่ข้าพระองค์จะโอ้อวดตลอดชีวิตคือตัวของพระองค์เองความรักของพระองค์และช่วงเวลาที่ได้ใช้ให้กับพระองค์เป็นสิ่งที่ข้าพระองค์จะภาคภูมิใจและจะมีความสุขใจตลอดชั่วชีวิตขอพระเยซูทรงสัมผัสใจขอพระเยซูทรงนำหนทางเพื่อนพี่น้อง
ที่จะเดินในเส้นทางของพระเยซูผู้รักจนยอมทนทุกข์ขอให้ข้าพระองค์มีความหิวกระหายที่จะใช้เวลากับพระองค์ที่มากขึ้นถ้าวันนี้คือ10นาทีขอให้มันเป็น15หรือ20นาทีถ้าวันนี้เป็น30นาทีขอให้มันเป็น40 45นาทีหรือ1ชั่วโมงขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์และได้มีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในพระองค์ให้น้ำที่สดใหม่จากพระองค์ได้ไหลลดในหัวใจข้าพระองค์ทุกๆวันขอคืนกำลังและความสดใหม่ให้กับจิตใจของข้าพระองค์ในทุกวันฮาเลลูยา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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ